สวัสดีค่ะจิดาภาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแนนมาอัปเดตแตงกวาญี่ปุ่นที่ปลูกลงในอันนี้แนนเป็นปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะส่วนด้านล่างแนนใส่น่าจะเป็นคะน้าเห็ดหอมนะคะทุกคนคะน้าเห็ดหอมน้องมีสัญลักษณ์นะคะน่ารักน่ารักก็คือน้องจะมีติ่งแบบนี้อยู่ที่ใบนะคะสำหรับคะน้าเห็ดหอมนะคะตัวนี้นะคนบอกเลยว่าลูกดกมากนะคะใครที่ได้ต้นกล้าไปแล้วปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้ทุกคนดูลูกแรกนี่ลูกจะยาวเรียวนะคะสำหรับแตงกวาญี่ปุ่นนะคะทุกคนดูดกสุดๆอันนี้คือเกสรตัวเมียนะคะดูทุกคนโอ้โหดอกดกมากนะคะแนนปลูกประมาณอันนี้น่าจะ20กว่าวันนะคะประมาณ20กว่าวันน่ะน้องเริ่มออกดอกแล้วไวมากเลยเพราะว่าตอนเป็นต้นกล้าก็คือ14วันมาสัปดาห์นี้อีก7วันก็ประมาณ20กว่าวันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแนนลงตอนน้องอายุ14วันนะคะ2สัปดาห์นะคะ1สัปดาห์ผ่านไปสิ่งที่ได้ทุกคนกรี๊ดมากนะคะนี่เข้าสู่เกือบ30วันแล้วนะคะน้องเก่งมากๆเลยนะคะดูอันนี้แนนใช้เชือกผูกแบบปกติเลยนะคะเพราะว่าแนนปลูกในโรงเรือนนะคะแนนปลูกให้ดูการแค่6กล่องนะคะแต่ดอกดกมากๆเลยแล้วก็ติดลูกเก่งมากทุกคนดูโอ้โหดอกดกจริงและที่สำคัญแนนไม่ได้ฉีดอะไรนะคะแนนปลูกแบบปล่อยเขาให้เขาติดลูกเองเลยเพราะมีคนชอบถามแนนว่าแนนฉีดอะไรไหมทำไมผักที่แนนปลูกถึงออกลูกดีจังเลยนะดูนะคะลูกดอกดกมากดอกแรกที่ขึ้นมาจะเป็นดอกเกสรตัวผู้นะคะถ้าเป็นดอกตัวเมียน้องจะมีตัวนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเกสรตัวเมียน้องก็จะมีรังไข่ยาวแบบนี้ออกมาเลยลูกเขาจะใหญ่แล้วยาวนะคะเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตตอนที่เขาลูกเขาติดแบบเยอะๆให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ30วันนะคะไม่ประมาณ30วันน้องก็จะติดดอกแบบนี้นะคะทุกคนนี่ส่วนใหญ่แล้วนะคะแตงกวาก็จะติดลูกอยู่ประมาณ30ถึง45วันนี้ก็คือได้เก็บลูกแล้วนะคะไวมากไวมากเลยนะคะโอ้โหดูอันนี้ติดแล้วนะคะสูงขึ้นไปค่ะทุกคนไอ้พวกดอกเล็กล่างๆเดี๋ยวแนนจะมาเด็ดเอาใบออกนะคะแนนจะไม่ให้เขามีใบแล้วก็มีติ่งนะคะแล้วก็จะมาทำการเติมปุ๋ยให้นะคะแนนปลูกแบบหลากหลายเนาะเราจะพาไปดูด้านนอกกันนะคะ